สวัสดีครับพี่แจ๊สวัสดีครับน้องเต้สวัสดีค่ะมาแนะนำนิดนึงหลังจากที่เราน้องเฟิร์นลดเสียงนิดนึงลูกหลังจากที่เรารู้จักกันมานานมากอันนี้ลูกชายหรือลูกสาวดีลูกสาวลูกสาวลูกสาวอันนี้ชื่อน้องเต้อันนี้คือปวดนะคะหน้าดีๆค่ะเดี๋ยวนี้ช่างรุ่งค่ะช่างรุ่งไปปวดมาแต่คิ้วดำๆไปเราเขียนดูคิ้วใกล้ๆดูคิ้วใกล้เราเขียนพอดีคุณย่าเขาเสียในนครสวรรค์เมื่อ2อาทิตย์ก่อนบวชมาละมาเมาส์กันนิดนึงครับเรื่องความเรื่องการทำงานพอดีลูกค้าพี่แจ๊คกับสาวผมรออยู่น้องเตนอายุ19ทำผมมาละอายุเท่าไหร่ลูก15อะไรอย่างงี้15จะ16 15จะ16เริ่มที่จะเรียนแล้วก็เป็นผู้ช่วยช่างสาวผมนี่นั่นมาตลอดเวลาสบายสบายอย่าแอดแมนต้องแอดแมนไม่ต้องแอดแมนสาวๆได้คนดูเยอะคนดูเยอะเชื่อไหมเขาขอบคุณทุกไลค์นะอยากให้สาวๆมาดูที่ร้านเดี๋ยวถ้าครบ 15,000 ไลค์เมื่อไหร่ฟอลโล่เมื่อไหร่พี่จะมีคาเบเร่โชว์ตรงนี้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวให้ช่างเต้นอยู่เวิร์กนี้เลยเดี๋ยวจะจัดให้หรือว่าอะไรก็ได้ที่ลูกค้าหรือเพื่อนๆอยากให้พี่ทำอะไรหรือพี่ทำให้จะให้เดินแฟชั่นโชว์หรือว่าจะจัดนักกล้ามหรือว่านักซิกแพคมาเดี๋ยวมาให้บอกมาทางล่างเลยให้บอกเป็นมาเลยว่าอยากเห็นอะไรเดี๋ยวพี่จัดให้หนึ่งดอกหรือว่าอยากให้ซาซ่าจะชุดว่ายน้ำใครอยากเห็นซาซ่าอยากเห็นซาซ่าชุดว่ายน้ำไหมไปตายค่ะมาเมาส์ต่อนิดนึงก็เพื่อนๆเขาน้องเตบอกว่าไปทำงานมาทำงานแล้วแต่บอกก่อนว่าน้องเตยุสิบเก้าเนี่ยเป็นช่างเนี่ยคืออยู่เฉยๆนะพี่อมก็พ่อน้องเตอายุเท่าไหร่34ย่าง35แต่พี่แจ๊กอะเกินกว่าพ่อเขานิดนึง47โอ้ยนี่คือยายยายเดี๋ยวนี้แม่ของน้องเตอะแก่กว่าพี่แจ๊กนิดนึงก็เนี่ยถือว่าเป็นลูกได้เลยแต่ว่าภูมิใจแทนพ่อแม่เขานะเพราะว่าเขา19ตอนนี้เขาเป็นช่างซอยหลายปีแล้วเนาะ28ปีละเรียนจบทำมันฝึกงานเสร็จตอนนี้เป็นช่างซอย20ปีแล้วทีเนี้ยเขาก็มีเงินไปช่วยเหลือพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่แล้วคนแถวละแวกบ้านเราว่าทำงานสบายอยู่กับดาราครับเขาเห็นรูปใน Facebook รูปแบบเหมือนแบบทำงานง่ายๆนี่นั่นเขาเลยบอกลูกบอกหลานว่าไปบอกลูกบอกหลานทั้งหมู่บ้านบอกว่าไปทำงานที่เตนะสบายมากทำงานไหนกับดารายืนสวยๆแต่วันนี้วันแรกมาทำงานว่าทำงานผมว่าเหนื่อยมากทำนาที่บ้านสบายกว่าที่โรงงานง่ายกว่าบอกอยู่บ้านทำนาสบายกว่าทำนาสบายกว่าร้อยไหวทำงานจะกังวลมากกว่าช่วงนี้ช่วงดำนาแล้วมีที่ไหนคะเพื่อนๆคะมันจะมาสบายแล้วจะได้ตังค์เหนื่อยนะคะที่นี่อ้วกแตกนะคะกว่าจะเป็นช่างได้ก็ลำบากมากเหมือนกันร้องไห้ที่นี่ถือว่าโอเคผู้ช่วยไม่ร้องไห้กันที่ผมผ่านมาคือไปร้องไห้ในห้องน้ำทุกวันเห็นไหมไปร้องไห้ในห้องน้ำช่างไม่ได้น่ารักแต่ไม่ได้กินที่ใช่ไหมจะได้กินแล้วว่าเงินเดือนก็น้อยด้วยเงินเดือนก็น้อยไปร้องไห้ในห้องน้ำเกือบกินที่แล้วค่ะก็แล้วเขาบอกว่าเหนื่อยมากไปทำงานโรงงานดีกว่าเป็นไรดีกว่านี่คือใจละเขาแสดงว่าใจน้องก็ไม่ได้รักงานบริการท็อกโชว์ท็อกโชว์นิดนึงเพื่อนๆเขาบอกว่าดูนะพรุ่งนี้จะมีเซอร์ไพรส์แต่เช้า1คลิปพรุ่งนี้มีน้องไม่บอกไม่บอกพรุ่งนี้1คลิปตอนแบบมาสักบ่ายโมงบ่ายสองมี1คลิปที่ว่าเซอร์ไพรส์เพื่อนๆอยากเพื่อนๆติดตามชมนะคะหนูก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ข้างในร้านไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยแต่พี่เอรู้อันนี้รู้คนเดียวค่ะอันนี้เจ้าที่รู้ก็อมรู้แล้วเดี๋ยวจะบอกให้ฟังไม่ได้ไม่ต้องบอกพรุ่งนี้พี่แจ๊คจะไม่ใส่กางเกงในตัดผมใครอยากเห็นให้มานะไม่ใส่อยู่แล้วพรุ่งนี้มาดูกันมาระหว่างงูเหลือมกับงูพี่แจ๊คอะไรใหญ่ๆกว่าน้ำมาดูกันแจ๊คเซียนซีก็ฝากบอกกันเลยบอกว่าเลยเอาเปลี่ยนปิดแล้วฝากบอกกันนิดนึงครับบอกว่าเพื่อนๆที่อยากทำผมถ้าจะรักจริงๆก็มาทำได้ครับแต่เหนื่อยนะเหนื่อยครับพอถึงจุดนี้ก็อยากขอบคุณพี่แจ๊คขอบคุณที่มีให้โอกาสมาทำผมที่นี่รู้สึกดีมากแต่พี่ก็ต้องยอมรับเขานะเขาไม่เคยพลาดสักหัวเลยลูกค้าชอบทุกคนลูกค้าประจำเยอะมาก
จัดผมสวยตัดผมเลิศอลังการลูกค้าจองนะจองเยอะมากมากก็ขอบคุณลูกค้าด้วยเหมือนกันให้โอกาสใช่ครับเด็กอายุแค่นี้เนาะใช่ก็ถึงจุดนี้ก็ขอบคุณแต่เขาบอกว่าช่วงนี้น้องอย่าไปคิดอะไรมากมายหน้าน้องเป็นแบบนี้ร้องผ่านตาดำมาเยอะตอนถ่ายไกลมองไม่เห็นเผื่อคนอื่นอยากเห็นใกล้ๆมาดูกันใกล้ๆนิดนึงว่าหน้าเป็นอะไรเช็คนิดนึงคือน้องเนี่ยบอกว่าน้องน่าสวยเป็นเซ็นเตอร์ให้กับบริษัทยาแห่งหนึ่งเอาไว้ให้หายก่อนเขาบอกว่าให้ไปลองใช้ยาตัวนี้แล้วหน้าตอนนี้ยังไงครับตอนนี้ก็ถ้าดีขึ้นก็ให้อ่านวิดีโอไว้ตอนที่เล็กมากและตอนที่ดีมากแต่ตอนนี้ยังไม่มีคลิปที่ดีไม่หมดเลยเล็กมาหลายแล้วครับ6 เดือนแล้วก็บอกให้อ่านคลิปไปตอนนี้ยังไม่เละแต่ว่าเละรอน้ำเหลืองแป๊บนึงเดี๋ยวรอน้ำเหลืองตอนนี้น้ำเหลืองยังไม่มาชีวิตก็มีพลาดแค่ตรงนี้แหละครับก็หมดแล้วยาคุณแม่ก็โอเคขอให้เพื่อนๆติดตามคลิปพรุ่งนี้แล้วก็ติดตามหน้าของน้องเตนะคะเจอกันค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย